หลังจากที่หายตัวไปเกือบเดือนค่ะทำให้หลายคนเป็นห่วงไม่น้อยเลยทีเดียวว่าจะเกิดเหตุการณ์ไม่ดีระหว่างไปเที่ยวอัฟกานิสถานก่อนที่จะหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยที่ประเทศมาลีค่ะต่อมานะคะมีการออกมาเปิดเผยว่าหมอ2นายแพทย์นพรัตน์นะคะหมอศัลยกรรมชื่อดังถูกลักพาตัวเรียกค่าไถ่ไปจำนวนเงินกว่า6ล้านบาทและได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัยแล้วนะคะเตรียมตัวกลับเมืองไทยในวันนี้ค่ะ25ตุลาคม2565โดยหมอ2นะคะได้เล่าว่าโดนจับขังอยู่ประมาณ25วันซึ่งเป็นเรื่องปกติของที่นั่นอยู่แล้วนะคะที่ถ้าคนแปลกหน้าไปเนี่ยจะถูกจับเรียกค่าไถ่สำหรับคุณหมอนะคะโดนดักจับกลางถนนแล้วบังเอิญตอนนั้นคุณหมอพัดหลงกับไกด์ด้วยนะคะซึ่งถ้าไปเมืองนี้ได้ไกด์ที่ดีก็ไม่เป็นไรพอโดนจับไปเขาไม่ได้ทำร้ายร่างกายแต่เขาล่ามโซ่อีกอย่างที่คุณหมอบอกว่าเขาไม่ทำร้ายร่างกายแต่เขาทำร้ายจิตใจอย่างรุนแรงคุณหมอก็ไม่ได้ลงรายละเอียดว่าโดนอะไรบ้างตอนถูกลักพาตัวนะทุกอย่างลำบากมากๆจิตใจก็แย่เจอเหตุการณ์มามากเหมือนไม่รู้จะอยู่รอดออกมาได้หรือเปล่าบางคนเขาจับตัวเป็นปีๆเราก็ใช้คุยบ้างตีสนิทบ้างเราก็ต้องยอมจ่ายตังค์ขอบคุณทุกท่านส่งกำลังใจมาเยอะมากตอนนี้ผมปลอดภัยดีโดยการเดินทางไปกับบริษัทอย่างถูกต้องมีออร์แกไนซ์คอยซัพพอร์ตเรื่องสถานที่ต่างๆหมอใช้บริการบริษัททัวร์นี้เป็นประจำหมอย้ำกับทางบริษัทด้วยเรื่องพื้นที่ความปลอดภัยพื้นที่ไหนเสี่ยงหมอจะไม่ไปจุดไหนไม่ปลอดภัยให้ทางบริษัทตัดออกทันทีหลังกลับมาจะชี้แจงเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นส่วนเรื่องเงินค่าไถ่ประมาณ6ล้านบาทคุณหมอได้ติดต่อกับเพื่อนแล้วก็ยืมเงินเพื่อนให้ช่วยจ่ายเงินค่าไถ่นะคะทั้งนี้คุณหมอยังบอกอีกว่าพอกลับมาเมืองไทยแล้วคงต้องเข้าไปตรวจสุขภาพก่อนที่ล่าสุดนะคะใน Instagram นะคะของหมอ2ที่ขาดการเคลื่อนไหวมานานนับเดือนก็ได้มีการโพสต์เคลื่อนไหวครั้งแรกนะคะหลังเหตุการณ์ลักพาตัวพร้อมขอบคุณทุกกำลังใจโดยบอกว่ากราบขออภัยทุกท่านเป็นอย่างสูงครับที่ทำให้ทุกท่านเป็นห่วงครับขณะนี้ผมปลอดภัยแล้วและกำลังเตรียมตัวเดินทางกลับไทยอย่างไรก็ตามขณะนี้มีข่าวเกี่ยวข้องกับผมที่สับสนและคาดเคลื่อนจำนวนมากอย่างไรเมื่อพร้อมผมจะรีบสรุปรายละเอียดที่ถูกต้องและเรียนให้ทราบอีกครั้งนะครับและขอขอบพระคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้จำนวนมากๆจริงๆครับหมอ2นอกจากนี้เนี่ยค่ะจะเห็นได้ว่าหนุ่มกรรชัยก็ได้ออกมาพูดเรื่องหมอ2นะคะกลางรายการข่าวสายไข่ทางไทยรัฐทีวีซึ่งบอกว่าตนได้คุยกับหมอ2มาหลายวันแล้วแล้วว่าตอนจับตัวไปเนี่ยโดนอะไรมาบ้างฝั่งที่เขาบอกเธอรู้มาหลายวันแล้วคือเรื่องนี้คือพี่รู้มาหลายวันแล้วประมาณสัก5-6 วันแล้วล่ะ5วันประมาณนั้นถ้าจำไม่ผิดคือเรื่องของเรื่องเนี่ยก็คือหมอ2แกเนี่ยพอแกถูกจับอยู่ที่นู่นใช่มั้ยแกก็หายตัวไปเลยตอนแรกก็ไม่มีใครติดต่อแกได้ปรากฏว่าหมอ2เนี่ยไปเจรจาพยายามจะพูดคุยดีๆกับทางฝั่งคนที่จับตัวไปเนี่ยแล้วเขาก็เลยให้โทรศัพท์มือถือยอมให้ติดต่อยอมให้ติดต่อกลับมาที่เมืองไทยหมอ2ติดต่อกลับมาหาแฟนก็เป็นนักข่าวนะค่ะเป็นนักข่าวผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ช่องนึงเขายังไม่ให้เปิดตัวก็ติดต่อกลับมาแล้วก็มีการพูดคุยว่าจะเอายังไงจะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยแฟนก็เลยติดต่อทางเพื่อนๆหมอ2ก็คืออยู่ในกลุ่มที่รู้จักกับม2อ่ะว่าให้ช่วยจัดการหาเงินให้หน่อยก็ได้เงินมาก้อนหนึ่งหลายล้านเหมือนกันนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็คือทางคนที่ม2เนี่ยบอกว่าให้ไปคุยด้วยเป็นเพื่อนสนิทเป็นรุ่นพี่ที่สนิทกับพี่มากแกก็เลยมาปรึกษาพี่ว่าจะเอายังไงดีอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็บอกว่าก็ให้อยู่ให้ทำให้ลองให้ปรึกษากับทางตำรวจให้ลองอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยไปรวบรวมหาเงินมาก่อนก้อนหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ในตอนนั้นเนี่ยที่ไม่สามารถทำให้มันเป็นข่าวได้เนี่ยเป็นเพราะว่าคือมันไม่ปลอดภัยเพราะทางนู้นเขาไม่ได้รู้ว่านี่คือหมอ2ถ้าสมมติรู้ว่าเป็นคนดังเดี๋ยวไปกันใหญ่ถ้ารู้ว่าเป็นหมอ2หนักกว่านี้หนักกว่านี้คือจะต้องทำให้แบบเป็นบุคคลธรรมดาให้ได้ใช่ก็คือต้องให้แบบโลโปรไฟล์ที่สุดเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าก่อนหน้านี้มันก็มีทางแย้ก็ไปลงใช่ไหมเขาก็เลยรีบบอกให้ลบกันอะไรอย่างเงี้ยคนที่รู้อ่ะคือเขาไม่อยากให้เป็นข่าวเพราะว่าถ้าสมมติทางนู้นมันเป็นข่าวไม่ได้เลยไงมันเป็นข่าวไม่ได้เพราะว่าทางนู้นเนี่ยคือเขาก็จับตามองอยู่ถ้าเกิดว่าถึงเวลาเสร็จปุ๊บประกาศว่าอ๋อเป็นหมอ2เป็นหมอคนนี้นี่ไอตัวที่เขาเรียกเนี่ยมันทวีคูณเป็นไม่รู้กี่ดับเบิลเลยเพราะว่าชีวิตอยู่กับเขาอ่ะเนาะใช่อะไรแบบนี้ซึ่งผมก็มีโอกาสที่คุยกับหมอ2ก็คุยตอนที่แกอยู่ที่นู่นแหละตอนที่แกเพิ่งถูกปล่อยตัวมาใหม่ๆแกก็บอกว่าแกก็ลำบากบอกตอนที่อยู่ข้างในนั้นน่ะคือแกเหมือนแบบถูกพาตัวไปเนี่ยให้นั่งรถไปเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์นะว่าอย่างนั้นนะประมาณ8ชั่วโมงเข้าไปในป่านั่งมอเตอร์ไซค์ใช่บอกเข้าไปอยู่ในป่าแบบลึกเข้าไปแบบ8ชั่วโมงอ่ะแล้วก็ไปถึงเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทำร้ายร่างกายก็เป็นอย่างที่เมื่อกี้ที่บอกไปก็คือไม่ทำร้ายร่างกายแต่ว่าจะมีตรวนเนี่ยมาผูกไว้ที่ขาไปไหนมาไหนก็จะลำบากแล้วก็พยายามที่จะแบบกับเขาพยายามจะถ่วงเวลาคุยนู่นคุยนี่คุยแบบอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้นะคะ
ก็ปลอดภัยแล้วยังไงก็มารอดูว่าหมอสองนะคะจะออกมาชี้แจงถึงเรื่องนี้ยังไงบ้างต้องติดตามกันต่อไปทางท็อปดาราเท่านั้นค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ